ฐานเป็นที่ตั้งของคุณงามความดีฉะนั้นชาวพุทธเราอย่างน้อยก็ต้องศีล5ศีล5ที่เป็นศีลของผู้ครองเรือนไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจามี5ข้อเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกละเว้นสุราเมรัยอบายมุขนี่เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขเราปฏิบัติได้5ข้อสีเลนะสุกติยันติก็เกิดขึ้นตกจากการที่เรามีศีลสีเลนะโภคสัมปทาสุขจากการที่เรามีศีลแล้วโภคทรัพย์เราก็ไม่ไปใช้จ่ายในทางที่สุรุ่ยสุร่ายไม่ใช้จ่ายในทางที่ฟุ่มเฟือยยกตัวอย่างสิ่งข้อที่5เนี่ยฟุ่มเฟือยอย่างของมึนเมาสิ่งเสพติดแล้วพอเสพก็ไปแล้วดื่มก็ไปแล้วก็สามารถผิดศีลได้ทุกข้อฆ่าเขาก็ได้ทำร้ายเขาก็ได้ผิดลูกผิดเมียก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้จี้ปล้นก็ได้โกหกก็ได้พูดคำหยาบก็ได้ทะเลาะกันก็ได้มันนำมาซึ่งความเรียกว่าเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยนั่นถ้าคนเราไม่มีศีลการดำรงตนอยู่ในความสุขก็คงจะหาได้ยากยิ่งทุกวันนี้สังคมโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ก็เรียกว่ามันร้อนขึ้นทุกวันสังคมก็ร้อนจิตใจคนก็ร้อนโลกก็ร้อนไอ้ความร้อนเนี่ยมันดับไม่ได้มันยิ่งร้อนขึ้นทุกวันมันต้องอาศัยธรรมะเนี่ยเข้าไปดับใจตัวเองให้มันเย็นลงมันต้องเย็นที่ใจกายนี่มันพึ่งพัดลมบ้างพึ่งแอร์บ้างพึ่งร่มไม้บ้างก็ยังได้ชั่วพักชั่วครู่แต่ใจเนี่ยถ้าเราไม่หาทางให้มันเย็นมันอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เย็นอยู่ในร่มไม้ก็ไม่เย็นอยู่ในห้องแอร์ก็ไม่เย็นเปิดพัดลมไว้ก็ไม่เย็นมันทำให้ร้อนไปหมดรุ่มร้อนนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขทำอะไรก็หาความสุขไม่ได้เพราะใจมันร้อนใจมันไม่เย็นมันไม่มีสมาธิใจไม่เคยว่างใจไม่เคยสงบที่พุทโธพยายามสอนพยายามบอกว่าสุขคือยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระองค์ค้นหามาหมดแล้วมีตัวอย่างให้ดูพระองค์เป็นพระราชาเป็นเจ้าชายมีประสาท3ฤดูมีข้าทาสบริวารรับใช้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดแต่ในที่สุดพระองค์ก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่ใช่หนทางแห่งความสุขอย่างแท้จริงมันเป็นความสุขที่เจือด้วยทุกข์มากมายที่จะตามมาพระองค์จึงหนีไปแสวงหาสิ่งที่มันดีกว่านั้นสิ่งที่มันประเสริฐกว่านั้นจนในที่สุดพระองค์ก็ได้ค้นพบสัจธรรมความจริงของสิ่งที่จะนำพาไปสู่ความสงบอย่างแท้จริงสงบทางด้านจิตใจพระองค์ได้ค้นพบอมฤตธรรมธรรมที่ดับความทุกข์ดับความโศกดับความเร่าร้อนมีแต่ความเย็นมีแต่ความสงบมีแต่ความสบายพระองค์ก็นำมาสอนมาบอกมากล่าวให้เราได้ประพฤติปฏิบัติให้เราได้ลงมือทำเราจะได้พบหนทางแห่งความสงบร่มเย็นทางด้านจิตใจก็คือการภาวนาสมถะยังใจให้สงบวิปัสสนาความรู้แจ้งรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรเป็นของเกียรังยั่งยืน
ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรคงทนถาวรไม่มีอะไรเที่ยงตรงคงที่ไม่ต้องไปดูที่ไหนดูที่ตัวเองแต่ร่างกายของเราเนี่ยไม่มีอะไรเที่ยงตรงคงที่เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายเดี๋ยวจากโลกนี้ไปมันไม่มีอะไรเที่ยงตรงคงที่เลยหมุนไปมุนไปสู่ความดับมุนไปสู่ความแตกสลายเราก็พิจารณาให้มันเห็นให้มันรู้ให้มันเข้าใจหลักของความเป็นจริงถ้าเราเข้าใจหลักของความเป็นจริงชีวิตของเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขสุขเพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้มีแต่การเกิดดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างมีเกิดกับดับนั้นเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆเรียกว่าวิปัสสนามันเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระองค์ทรงสอนให้พิจารณากายอากายเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของเน่าของเปื่อยเป็นของไม่คงทนถาวรมีความเสื่อมมีความแตกมีความสลายในที่สุดเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่เหลืออะไรเลยมาจากธาตุก็กลับไปเป็นธาตุตอนมาก็มาในธาตุมาประชุมรวมกันธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มีวิญญาณธาตุธาตุรู้มาอาศัยอยู่ยังเป็นร่างกายประกอบแล้วเป็นร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายเราอยู่ไประยะหนึ่งมันก็เกิดความเสื่อมดินก็เสื่อมน้ำก็เสื่อมไฟก็เสื่อมลมก็เสื่อมพอมันมีความเสื่อมมันก็เกิดความไม่สบายกายผลสุดท้ายกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็ไปสู่ความแตกความสลายกลายเป็นธาตุเหมือนเดิมวิญญาณก็ออกจากร่างไปเสวยภพภูมิที่ตัวเองได้กระทำไว้เป็นความรู้สึกนึกคิดเป็นสัญญาผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นของเราก็กลายเป็นทุกข์กลายเป็นวัฏฏะกลายเป็นความเป็นว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิของความทุกข์นั่นเองแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงละธาตุขันธ์ของตัวเองได้รู้จักความเป็นจริงรู้จักกองแห่งรูปกองแห่งเวทนากองแห่งสัญญากองแห่งสังขารกองแห่งวิญญาณกองทั้งห้าเนี่ยขันห้าเนี่ยที่มันเป็นทุกข์รู้จักความเป็นจริงแล้วก็หาทางดับหาทางละจนมันไม่เกิดมันไม่ยึดมันไม่ติดมันปล่อยมันวางมันละละรูปละเวทนาละสัญญาละสังขารละวิญญาณของตัวเองได้ดับได้โอปัสสโมสุโขดับได้เสียเป็นความสุขนี่แหละเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทุ่มเทในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าไปสู่ความดับถ้าเราดับไม่ได้ชาติภพวัฏฏะความเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ยังเป็นของเราอยู่เป็นที่อยู่ของผู้ที่มีทิฏฐิมีอุปาทานมีความเห็นผิดมีความยึดมีความติดอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณ
ยังละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ปลงไม่ได้ความทุกข์ต่างๆก็ยังมีอยู่ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมาเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติทานเราก็ไม่ทิ้งศีลเราก็รักษาให้มั่นคงมีโอกาสก็อธิศีลทำศีลให้ยิ่งขึ้นไปจากศีล5เป็นศีลอุโบสถเป็นศีล8ถ้าเป็นบุรุษก็สามารถเป็นสมณีเรียกว่าสามารถเข้าสู่กาสาวพัสแล้วก็ไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุมาครบอายุ20ปีบริบูรณ์เราสามารถเรียนรู้การประพฤติปฏิบัติออกจากบ้านจากเรียนเข้าสู่การแสวงหาโมกขธรรมธรรมที่นำพาไปสู่ความดับทุกข์นั่นเองเราสามารถทำได้แต่ไม่ใช่ว่าหญิงก็ทำไม่ได้หญิงก็ทำได้มันก็ยังมีตัวอย่างสมัยก่อนภิกษุณีแต่สมัยนี้ก็ตั้งแต่คุณแม่บุญเรือนก็เป็นตัวอย่างของผู้หญิงถือโบสถสามารถไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ก็ไม่ได้แตกต่างแตกต่างอยู่ที่การสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายแต่ที่ไม่แตกต่างคือการเข้าสู่จุดมุ่งหมายของความดับทุกข์ได้เหมือนกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาเพียงพอก็สามารถกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานในใจของตัวเองให้หมดไปสิ้นไปตามลำดับประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้อยู่อย่างคารวาสอยู่แบบผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่เกี่ยวข้องด้วยหญิงด้วยชายไม่มีหญิงไม่มีชายมีแต่สิ่งสมมุติแต่ข้ามไปสู่วิมุตติแต่ก่อนจะไปวิมุตติมันต้องสมมุติก่อนมันก็สงนะเราก็สมมุติอาสมัยพุทธกาลนี้สาวกของพระผู้มีพระเจ้านี่ส่วนใหญ่แล้วพระองค์จะไปเทศนาก่อนเมื่อเทศนาแล้วก็เข้าถึงจิตกับบรรลุเป็นพระโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์ก่อนและจึงขอบวชใจเป็นพระก่อนกายยังไม่ได้เป็นกายเป็นคารวาสใจเป็นพระก่อนเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ก่อนแล้วก็ขอบวชในพุทธศาสนาจะเป็นส่วนใหญ่แต่สมัยนี้ต้องบวชก่อนเป็นสงฆ์สมมุติก่อนสมมุติให้เป็นสงฆ์แล้วค่อยปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยมีที่บาสีจันทะวิริยะจิตตวิมังสาสามารถปฏิบัติเข้าถึงอริยมรรคอริยผลก็สามารถเข้าถึงนิพพานได้มีระดับรูปแลท่านที่เขากล่าวไว้ยกย่องไว้หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเป็นต้นในสมัยปัจจุบันที่คนให้ความเคารพให้ความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาในการปฏิบัติถือธุดงค์เข้าวัดออกจากบ้านจากเรือนไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำไปหาที่วิเวกหาที่สงบสงัดเพื่อประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจนสามารถบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นั่นเอง
นั่นก็ไม่ยากไม่เกินความสามารถที่ชาวพุทธเราจะทำได้ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ใช่ฉันเป็นหญิงฉันทำไม่ได้ฉันไม่มีโอกาสฉันก็เลยไม่สนใจที่จริงหญิงก็ทำได้ชายก็ทำได้มันอยู่ที่ใจอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติอยู่ที่การที่เรามีความเพียรความพยายามมีขันติที่สามารถเอาชนะกิเลสรอบรู้เท่าทันเอาชนะมันกำจัดมันออกไปจนสิ้นอาสวะกิเลสความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีมีแต่ตัวรู้เราก็มาฝึกหัดชั่วพักชั่วครู่ก็ยังดีกว่าเราไม่รู้เลยปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงมาครอบความเราอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกโอกาสถ้าเรามาตั้งสติมาเรียนรู้มาสนใจใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมมีโอกาสก็เรียนภาคปฏิบัติเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ปัฏฐานสี่หรือปัฏฐานสูตรสูตรของการปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์กายาสติปัฏฐานาพิจารณากายตั้งแต่เบื้องบนปลายกรมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ากายภายในกายภายนอกผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นพิจารณาจนเห็นความเป็นจริงเวทนาปฏิปทานาพิจารณาเวทนาที่มันเกิดขึ้นเวทนา3ทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาดูมันทุกข์ก็รู้สุขก็รู้เฉยก็รู้แล้วพิจารณาทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งไม่ทุกข์ไม่สุขมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดูมันเกิดดูมันดับไม่ไปยึดมันไม่ไปติดมันศพก็ไม่ติดมันทุกข์ก็ไม่วุ่นวายกับมันเพียงแต่ดูมันรู้มันเห็นมันแล้วก็ปล่อยมันหน้าที่ของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหน้าที่เราคือหน้าที่รู้เราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงกายเวทนาจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตเห็นจิตของเรานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นจิตคิดอะไรก็เห็นคิดเรื่องเก่าก็เห็นคิดเรื่องใหม่ก็เห็นมันไม่คิดก็เห็นอยู่เฉยๆเราก็รู้ว่าจิตของเราอยู่เฉยๆจิตมันอยู่กับพุทโธเราก็รู้ว่ามันอยู่กับพุทโธเรากำลังภาวนาเรากำลังเรียนรู้พูดลมเข้าโทรลมออกอยู่เราก็รู้อยู่ที่จิตว่าจิตของเราอยู่กับพุทโธอยู่กับการภาวนาพิจารณามันอะไรมาเกิดกับจิตก็รู้คิดดีเดี๋ยวมันก็ดับคิดชั่วเดี๋ยวมันก็ดับมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดเราก็เรียนรู้มันไปไม่ไปยึดไม่ไปติดไม่เอามาปรุงเอามาแต่งถ้าเรารู้อย่างนี้จิตนั้นก็เกิดดับอย่างนี้ตลอดเราก็เห็นความเป็นจริงของจิตกายเวทนาจิตธรรมธรรมะก็เป็นธรรมชาติเกิดดับทุกอย่างมีเกิดกับดับอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับมันไม่ได้ตั้งอยู่นานไม่ว่าร้อนไม่ว่าหนาวไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วมันเกิดแล้วก็ดับเกิดที่จิตเห็นที่จิตเราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดดับเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่ยึดไม่ติดอะไรเกิดก็รู้อะไรตั้งอยู่ก็รู้อะไรดับไปก็รู้
แล้วเพียรพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมเห็นทุกอย่างที่มันเกิดในกายในจิตมันจะทุกข์มันจะสุขมันก็มีการเกิดดับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราก็เห็นความเป็นจริงเราทำได้อย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปสู่ความเข้าใจในหลักของการปฏิบัติได้รวดเร็วเราสติปัฏฐานสูตรปัฏฐานสี่นี่เป็นสิ่งที่เราพิจารณาอยู่เนืองๆแล้วทำให้เราจิตเราสามารถเข้าไปสู่กระแสของพระนิพพานได้เร็วนั้นทุกวันนี้เรามัวไปหมกมุ่นอยู่กับการงานจะส่วนใหญ่กังวลอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังระบาดอยู่กันนั่นเองตกกังวลบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดอาการเครียดบางคนเป็นโรคประสาทแล้วว่าขยับตัวไปไหนไม่ได้ไม่ออกจากบ้านกักตัวกักบริเวณกักไปทำอะไรไม่ได้แต่มันไม่สามารถจะทำอะไรได้เราเกิดความเครียดเคยมีเคยกินเคยเที่ยวเคยไปมันทำไม่ได้จะทำงานก็ไปทำไม่ได้เงินก็ไม่มีงานก็ไม่ได้ทำต้องกินต้องใช้มันสะสมทุกวันทุกวันอันนี้ก็เป็นเข้าปีที่สองโรคระบาดปีแรกก็ว่ามันจะผ่อนแล้วคนก็เลยดีใจก็เลยไม่ได้ระวังเท่าที่ควรปล่อยให้กลับบ้านปล่อยให้ไปเที่ยวไปจับกลุ่มมีการรื่นเริงมีงานสังสรรค์มีการพบปะอากันบ่อยก็เลยเกิดหมู่ขึ้นมาโรคระบาดหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนระบาดไปทั่วว่าเราชะล่าใจว่าเราสามารถควบคุมได้แล้วก็ไม่ได้ระวังเท่าที่ควรก็เลยเกิดโรคระบาดกลับมามากขึ้นตายวันละมากขึ้นมากขึ้นตายทุกวันเมื่อก่อนยังนานๆตายเดี๋ยวนี้ตายทุกวันประเทศไทยก็น่าเป็นห่วงว่าที่นอนรอเครื่องช่วยหายใจเรียกว่าขั้นโคม่ามีโรคประจำตัวอยู่ก็ไปไวมีตั้ง500ที่นอนรอเวลาอยู่แล้วที่คอยคิวกว่านั้นก็อีกหลายพันที่หมอออกมาแถลงให้ดูให้เห็นนั้นซึ่งมาจากโรคโควิดที่กำลังระบาดอยู่กันนั้นไปทั่วโลกก็พยายามเร่งป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนแม้มันจะไม่สมบูรณ์ยังมีคนที่คอยค้านว่ามันไม่มีผลข้างเคียงบางคนไม่กล้าฉีดกลัวว่าฉีดไปแล้วจะเป็นมีโรคแทรกซ้อนมีโรคตามมาก็เลยไม่กล้าเสี่ยงที่จะไปฉีดมันก็ยังสองกิจสองใจสองด้านอะไรมันมีทั้งบวกและลบมันให้คุณได้มันก็ให้โทษได้แต่ก็บอกว่ามีคุณมากกว่าโทษโทษมันมีน้อยแต่คุณมันมีมากเขาก็เลยรณรงค์ให้ฉีดแต่
คนก็ยังลังเลยังตัดสินใจไม่ได้ก็เลยเป็นความกังวลสะสมไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จะไปกินไปเที่ยวก็ห้ามคนค้าคนขายก็โกรธครวญกิจการต่างๆก็ติดลบสะสมอารมณ์ของความเครียดถ้าเราไม่รู้จักการภาวนาการสวดมนต์การทำสมาธิมันไม่หายเครียดมันออกจากความเครียดไม่ได้มีทางเดียวทางพุทธศาสนาเนี่ยสวดมนต์ภาวนาทำใจให้สบายพอใจมันสบายแล้วความเครียดมันก็ถดถอยลงน้อยลงจะทำมากทำทั้งวันทำทั้งคืนความเครียดมันก็จะค่อยๆหายไปความสบายของใจก็จะกลับมาใจก็เริ่มจะสบายเบาบางทุกต่างๆความกังวลความวิตกต่างๆก็หมดไปตามลำดับนี่เป็นวิธีทางเดียวยาอย่างอื่นก็ไม่ได้หมอไม่มียาที่จะดับความเครียดได้ไอ้ที่ดับความเครียดมันเป็นยานอนหลับกินแล้วหลับมันไม่ฟุ้งซ่านเตือนขึ้นมามันก็เครียดอีกมันไม่หายมันก็ยังสะสมอารมณ์อยู่อารมณ์เดิมมันยังมีอยู่มันต้องภาวนาเท่านั้นให้ทำให้อารมณ์นั้นดับไปอารมณ์นั้นหายไปเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความสงบดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเองชาวพุทธเราเนี่ยมันน่าจะมีหลักเอาการปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ทำใจให้สงบไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลแต่คนเราส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจว่ามันเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้จะไปหาทางแก้ที่ไหนไปหาทางดับที่ไหนมองไม่เห็นจะมาทำทีเดียวให้มันดับมันก็ไม่ดับพื้นฐานมันไม่มีการสวดมนต์ภาวนาไม่มีมาตั้งแต่ต้นโยโจจะทำนั้นมันทำไม่ได้ฐานมันไม่ดีฐานมันไม่มีมันสามารถทำความสงบได้อันนี้ก็น่าเสียดายที่เราไม่ได้ฝึกไว้ตั้งแต่ต้นมีตอนดีๆอยู่ตอนที่มีกินมีใช้เราไม่ได้ฝึกไว้เราฝึกไว้แก้ทุกข์นี่แหละเวลาทุกข์มันมาแล้วจะแก้มันได้ดับมันได้บรรเทามันได้แต่เราไม่ได้ฝึกไว้ไงจู่ๆพอมีทุกข์แล้วจะมาฝึกมาฝึกไม่ได้มันดับไม่ได้มันแก้ไม่ได้เราไม่รู้ทางไม่เห็นทางกำลังเครียดอยู่จะมานั่งให้มันหมดเครียดไม่ได้เราไม่รู้ว่าจะทำไงให้มันไม่เครียดเรายังไม่มีตัวรู้ยังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิเราก็เลยไม่สามารถที่จะดับไอ้ความเครียดนี้ได้ดับทุกข์นี้ได้นี่แหละเพราะเราไม่ฝึกไว้ไงต่างกับคนที่เขาฝึกไว้เขาฝึกไว้แล้วเขาไว้ใช้ตอนนี้แหละตอนที่ทุกข์มันมาเนี่ยเอาไว้ดับทุกข์พอทุกข์มันเกิดขึ้นนี่หาทางดับมันมีอยู่แล้วสติก็มีอยู่แล้วสมาธิก็มีอยู่แล้วปัญญาก็มีอยู่แล้วมันใช้ได้เลยถ้าคนไม่ได้ฝึกไว้ก็ใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้ใช้ไม่ถูกไม่รู้จะใช้ยังไงเหมือนคนป่วยมีเวทนาตอนดีๆอยู่ไม่ได้ฝึกเวลาป่วยพอมีเวทนาแล้วให้ฝึกไม่ได้ดับไม่ได้จะไปดับตอนนั้นมันดับไม่ได้มันไม่เคยฝึกมาก่อนไม่เคยเข้าสมาธิมาก่อนไม่เคยมีสติมาก่อนไม่เคยพิจารณาใช้ปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปกำหนดเหมือนกันคนที่กำลังเครียดให้มาสวดมนต์ให้มาภาวนาไม่ใช่
ทำปุ๊บได้ปั๊บต้องค่อยเป็นค่อยไปสะสมไปสะสมสติสะสมสมาธิสะสมปัญญาถ้ามันมีมากๆอ่ะมันจะไปคลายเครียดได้มันจะไปเอาทุกข์ออกจากใจได้มันจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความคิดความเครียดคิดแล้วก็เครียดไม่คิดดีกว่าทำใจเฉยนึกถึงพระพุทธนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระรัตนตรัยอยู่ในจิตใจของตัวเองมันก็ผ่อนจากความเครียดได้นึกถึงพระรหายเครียดนึกถึงอย่างอื่นยังเครียดมากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคนที่สดกว่าไว้ไม่อยู่เครียดมากเข้ามาเข้าก็หาวิธีออกหาทางออกแล้วก็ไปออกในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องออกในทางที่ผิดไปกินเหล้าเมายาเนื้อก็หายเครียดมันยังเครียดไปใหญ่ผลสุดท้ายก็ทำร้ายครอบครัวทำร้ายตัวเองนึกว่านั่นแหละคือหนทางแห่งความดับทุกข์ของตัวเองมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ก็เรียกว่าหาทางออกผิดๆเพราะเราไม่ได้สะสมบุญบารมีของตัวเองไว้ทานศีลภาวนาเวลาดีๆอยู่ไม่ได้สะสมไม่ได้สร้างไม่ได้ทำฉันยังไม่เป็นไรจะทำไปทำไมฉันยังไม่แก่ฉันยังไม่เจ็บฉันยังไม่ตายที่จริงมันไม่ทันแก่ก็ตายได้เด็กก็ตายได้หนุ่มสาวก็ตายได้เพราะความตายไม่เลือกวันเลือกไวเลือกเวลาเลือกสถานที่วันไหนก็ตายได้วัยไหนก็ตายได้เวลาไหนก็ตายได้มันไม่ได้บอกล่วงหน้าไม่มีเหตุไม่มีลางบอกไม่ได้ถึงเวลามันก็ตายถึงเวลามันก็ไปนั่นอย่าประมาทพุทธเจ้าจึงสอนให้ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทคนที่ไม่ประมาทเท่านั้นที่จะพยายามสร้างพยายามทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ว่าชีวิตเรามันมนุษย์ชีวิตมันน้อยไม่ได้ยาวนานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวก็ไปแล้วแค่โรคโควิดนี่ก็ตายไป3ล้านกว่าคนแล้วแต่ไม่ถึง2ปีอยู่ถึงเข้าปีที่2เท่านั้นเองตายไป3ล้านกว่าคนติดเชื้อไปกว่า160กว่าล้าน61ล้านกว่าแล้วทั่วโลกยังไม่หยุดขนาดมีวัคซีนมียาก็แค่เพียงยับยั้งได้ชั่วพักชั่วครู่มันไม่ได้แก้มันยับยั้งไว้ไม่ให้มันลุกลามไม่ให้มันสุดลงเท่านั้นเองยังไม่มียาแก้ยาแก้ก็คือต้องแก้ที่ตัวเองไม่ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่อยู่ไปในสถานที่ที่เสี่ยงไม่ทำตัวเป็นตัวเสี่ยงของโรคที่จะตามมาเท่านั้นเองระวังตัวเองมีสติจะช่วยได้ถ้าไม่ระวังเมื่อไรก็เสร็จมานั้นความประมาทเป็นบ่อเกิดของความตายความสูญเสียเห็นไหมก่อนขับรถที่เกิดอุบัติเหตุไปชนไปเสียหลักเพราะความประมาทชั่วแวบหนึ่งชั่วครู่หนึ่งไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งหลักไปแล้วไม่รู้ตัวพิกลพิการเสียชีวิตมากมายกายกองทุกวันถ้าเกิดจากความประมาทนั่นเองถ้าเกิดความสูญเสียชีวิตของเราก็เหมือนกันตั้งอยู่ในความเสี่ยงแต่ยังประมาทอยู่ไม่สร้างคุณงามความดีเอาไว้ตายแล้วเราจะเอาอะไรไปตายวันนี้เราอะไรไปได้
แก้วแหวนเงินทองที่เรามีมันก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่เราแสวงหาไว้ก็เอาไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายเราเองเรายังเอาไปไม่ได้เลยต้องทิ้งไว้บนพื้นแผ่นดินเนี่ยเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยสิ่งที่เอาไปได้คือบุญกุศลกับบาปกับบาปอกุศลเท่านั้นเองสองอย่างผู้ตรงชี้แจงแสดงเหตุผลไว้หมดแล้วสิ่งที่เอาไปได้คือบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์ถ้าเรามาเลือกเอาว่าเราจะบุญหรือเอาบาปเอาทุกข์เอาสุขมาถามทุกคนว่าไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการบาปมันไม่ต้องการบาปพระองค์ก็ให้เว้นบาปแต่ให้ละบาปบาปอย่าได้ทำบาปมันเกิดได้สามทางทางกายทางวาจาทางใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบุญก็เกิดได้สามทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหมือนกันเมื่อละบาปแล้วให้บำเพ็ญบุญไม่ใช่รับบาปเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรเลยรับบาปแล้วให้ทำบุญมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาเนี่ยมันประพฤติปฏิบัติกำจัดความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้ออกไปสะสมไว้แล้วก็เพียรทำจิตให้ผ่องใสสวดมนต์ภาวนาทำใจให้ใสสะอาดเหมือนกับเราที่นั่งเราเนี่ยเวลาเราจะนั่งเราก็ดูมันสะอาดไหมมันสะอาดก็ทำความสะอาดก่อนปัดกวาดเช็ดถูก่อนถูมันจนสะอาดแล้วจึงลงมือนั่งลงมือนอนนั่นแหละเหมือนกันอยู่ใจของเราก็เหมือนกันคอยปัดคอยถูคอยดูมันรักษามันไม่ใบไม้ไม่ให้ฝุ่นไม่ให้สิ่งสกปรกมันเกิดขึ้นใจก็เราก็มัดกันมันละบาปก็คือมันกำจัดสิ่งสกปรกออกไปไม่ให้มันก่อกินใจของเราแล้วก็มันสร้างบุญกุศลมันทำความสะอาดอยู่เสมอให้ใจมันใสให้ใจมันสะอาดให้ใจมันว่างทำใจให้อยู่กับพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพุทธะอยู่ตลอดเวลาอยู่ในใจเราใจเราก็เบิกบานใจเราก็ผ่องใสใจเราก็สบายอันนี้ไม่มีใครทำให้เราเราต้องทำด้วยตัวเองต้องลงมือสร้างลงมือทำแล้วคนอื่นทำแทนเราก็ไม่ได้เราทำแทนคนอื่นก็ไม่ได้ของใครของมันใครทำใครได้ใครทานใครอิ่มใครไม่ทานใครก็หิวการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันรอเมื่อนั่นรอเมื่อนี่โอกาสนั้นโอกาสนี้อย่างช่วงนี้ไปวัดไม่ได้ก็เลยไม่ทำอยู่บ้านทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มียิ่งเครียดใหญ่การหมักหมมของอารมณ์ก็มากขึ้นอารมณ์ที่ไม่ดีก็เข้ามาแทนเราไม่เคยชำระไม่เคยล้างไม่เคยขัดไม่เคยถูใจตัวเองบ่อยๆใจมันก็เลยสกปรกเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความโกรธเต็มไปด้วยความหลงผลสุดท้ายมันก็เกาะกินใจเราทำให้ใจของเราเป็นทุกข์นั่นเองไม่มีใครทำเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ทำเป็นผู้นำมันเข้ามาเราไปโทษคนโน้นโทษคนนี้ทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจที่จริงไม่ใช่ตามหลักพุทธศาสนาแล้วเราเป็นผู้ทำนำมันเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนำสิ่งที่ไม่ดีเข้ามานำอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาตาเห็นรูปก็พอใจไม่พอใจก็เก็บสะสมไว้นึกไว้ปรุงแต่งไว้
นั่งก็นึกนอนก็นึกกินก็นึกทำอะไรก็นึกคิดอยู่ตลอดเวลารูปเป็นอย่างนั้นรูปเป็นอย่างนี้หูได้ยินเสียงก็เหมือนกันไปเราะไม่ไปเราะก็เก็บมันไว้นั่งก็นึกถึงเสียงเสียงนั้นไปเราะเสียงนั้นไม่ไปเราะก็สะสมอารมณ์อยู่เลยไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ละใจของเราก็หมักหมมไปด้วยอารมณ์ต่างๆความโลภความโกรธความหลงก็เต็มพื้นที่ไปหมดแล้วความสุขกับความสบายที่ไหนมาความเบากายเบาใจที่ไหนมาเราไม่เคยเอาออกไปเลยใจของเราเต็มไปด้วยอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบสะสมไว้ทั้งรักทั้งชังทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงเราไม่เคยรู้ทันมันไม่เคยเอาออกของไม่ดีมันเต็มไปหมดมันไม่เคยเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางเพราะเราไม่เคยเห็นใจตัวเองใจที่มันโลภเป็นยังไงก็ไม่เคยรู้ใจที่มันโกรธเป็นยังไงก็ไม่เคยรู้ใจที่มันหลงหลงรักหลงชังอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้เราขาดตัวรู้ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาที่จริงเรามีโอกาสถ้าตอนนี้เราอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนหน้าที่ตรวจมนต์ภาวนาทำแผ่เมตตาทำทุกวันเรามีเวลามากแล้วไม่ได้ออกไปไหนก็ทั้งหน้าทั้งตาทำให้เต็มที่รู้ทับทันอารมณ์ของตัวเองคิดอะไรก็รู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางทำใจเฉยไว้ไม่ต้องไปยินดีไม่ต้องไปยินร้ายทำใจเป็นกลางอยู่ตรงกลางไม่เอียงไม่เอ็นไม่เอียงพอใจก็ไม่ไปไม่พอใจก็ไม่ไปอยู่ตรงกลางเนี่ยทุกมันไม่เกิดที่มันเกิดเพราะเราไม่ได้อยู่ตรงกลางใจของเราไม่ได้อยู่กลางรักมันไปอยู่กับรักชังไปอยู่กับชังรักก็เป็นทุกชังก็เป็นทุกเราไปอยู่กับความทุกข์หมดเลยตรงกลางเราไม่อยู่เขาให้อยู่เราไม่อยู่เราไม่ได้ฝึกให้มันเป็นกลางใจที่ว่างใจที่สงบมันไม่มีไม่ได้ฝึกไว้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นนิ้วกระทบรสกายสัมผัสใจมันก็ปรุงแต่งใจมันก็ขวัดแกว่งมีรักมีชังรักก็เป็นทุกข์ชังก็เป็นทุกข์ถ้าเฉยมันเป็นสุขแต่มันไม่เฉยมันเฉยไม่ได้เพราะเราไม่เคยทำวิธีทางความเฉยให้มันเกิดขึ้นสมาธิไม่มีมันเฉยไม่ได้ตาเห็นรูปมันก็วกแวกวุ่นวายบทยินเสียงมันก็วกแวกวุ่นวายปรุงแต่งแพ้เราะไม่แพ้เราะมันเกิดการพิจารณาแบบไม่ได้เป็นธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสียงนั้นเกิดขึ้นเสียงนั้นตั้งอยู่เสียงนั้นดับไปรูปนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าพิจารณางี้มันก็หยุดการปรุงแต่งเห็นรูปที่มันเกิดดับได้ยินเสียงที่มันเกิดดับเกิดแล้วก็ดับพอเสียงนั้นดับมันก็ดับเราไม่เก็บมาปรุงไม่เก็บมาพิจารณาให้มันเกิดทุกข์เกิดภัยนี่ก็เรียกว่าเราไม่ยึดไม่ติดอยู่ในรูปในเสียงทุกข์มันก็ไม่เกิดมันเกิดเพราะเราไปยึดไว้ทั้งดีและไม่ดีเราไปยึดเอาไว้ทุกข์มันถึงได้เกิดนี่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็สามารถแยกรูปแยกเสียงแยกกลิ่นแยกรสแยกสัมผัสได้เห็นการเกิดดับของมันเราก็ไม่เป็นทุกข์กับมันไอ้ที่เราเป็นทุกข์นี่เพราะเราไปเอามันมาไปยึดมันไว้ยึ
็นรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสยึดสัมผัสยึดอารมณ์ที่มันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาทุกมันจึงเกิดนั่งก็ทุกเพราะเราคิดอยู่ปรุงแต่งอยู่เราไม่เคยปล่อยไม่เคยวางไม่เคยมีพุทโธอยู่ในใจอันนี้เราต้องฝึกเป็นโอกาสของเรานะเราอยู่บ้านเขาไม่ไปไหนก็ทำอยู่ที่บ้านทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบทำใจเฉยๆสวดมนต์ภาวนาเปิดธรรมะฟังครูบาอาจารย์ท่านมีอินเทอร์เน็ตนี่โอ้โหก็ไปโหลดไว้ในนั้นธรรมะของครูบาอาจารย์มากมายให้เลือกเราหมดจะไปเลือกดูหนังดูละครฟังเพลงมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มอารมณ์พอตัวอีเช้าออกมาก็โกรธสงสารนางเอกถูกกลั่นแกล้งร่วมด้วยช่วยไปกับเขาบิ้วอารมณ์ไม่เกิดขึ้นไปกับละครไปกับเสียงเพลงเสียงเพลงเศร้าอกหักรักคุดผิดหวังมันแทบจะไม่มีความสมหวังเลยโยมที่จริงก็มาจากเรื่องจริงนั่นแหละว่าชีวิตคนเราความที่มันสมหวังแทบจะไม่มีเป็นแต่ความผิดหวังเท่านั้นเลยรักก็ผิดหวังรักมากก็ทุกข์มากผิดหวังมากบางคนฆ่าตัวตายเพราะความรักมีตลอดแต่เราก็ไม่เคยเอามาเป็นบทเรียนพิจารณามันเกิดเป็นปัญญาเพราะความหลงความไม่รู้ของคนของหมู่สัตว์ทั้งหลายมีความรักมีความชังมีทุกข์มีโศกตามมาหนังละครก็เหมือนกันเขาก็มาจากการปรุงแต่งมาจากชีวิตของคนที่ผ่านมาแล้วมีรักไม่สมหวังแต่เขาพยายามที่จะให้ตอนจบมันให้แฮปปี้เอนดี้มันสมหวังกันเท่านั้นเองสร้างขึ้นมาให้มันสมหวังตอนจบแต่ที่จริงมันไม่สมหวังหรอกที่ไหนมีรักที่นั่นก็มีทุกข์ผู้ตรงตรัสไว้ทุกข์เกิดจากความรักแต่ถ้ารักแบบพระพุทธองค์นี่ไม่มีทุกข์รักด้วยความเมตตารักด้วยความสงสารรักแบบพรหมวิหารสี่มีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาไปถ้าช่วยกันแล้วปรารถนาแล้วช่วยไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาทุกไม่เกิดก็รู้จักมีอุเบกขาวางเฉยช่วยเขาแล้วพยายามแล้วแต่ไม่สำเร็จก็ไม่ก็ไม่ต้องไปทุกก็อุเบกขาปล่อยวางไปใจก็ไม่ทุกแต่คนเรามันไม่อย่างนั้นมันเกิดจากความหลงรักนี่มันเกิดจากความหลงรักโลกรักผัวรักทรัพย์สมบัติรักตัวเองมันหลงหมดในความหลงเนี่ยมันทำให้เราไม่รู้อะไรเลยเขามาเตือนเขามากล่าวก็ว่าเขาอีกอิจฉาหรือก็เตือนไม่ได้หาว่าเขาอิจฉาจริงๆกับปรารถนาดีเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นในความรักมันบังตาก็เลยไปบอกว่าอิจฉาใช่ไหมล่ะผลสุดท้ายพอเขาไม่ยุ่งด้วยผลสุดท้ายเราก็ประสบกับความทุกข์อยู่ดีเรารักใครสักคนทุกข์มันก็เกิดเพราะความรักของเรามันรักด้วยความหลงมันจะรักแบบพระพุทธเจ้ารักด้วยความเมตตารักด้วยความสงสารรักด้วยความมีมุทิตามีอุเบกขามีพรหมวิหารสี่อยู่ถ้ารักอย่างนั้นไม่เป็นทุกข์ช่วยได้ก็ถือว่าอนุโมทนากับเขามุทิตาพอยินดีกับเขาถ้าเขาทำตามเขาฟังเขาเข้าใจแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจก็ต้องอุเบกขาปล่อยวางสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเห็นไหมคนเราเป็นไปตามกรรมกรรมคือการกระทำของตัวเอง
าเราไม่พิจารณากรรมของตัวเองไม่พยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองเราก็ไม่สามารถจะแก้กรรมอะไรได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมทำอะไรก็ได้อย่างนั้นใครก็ช่วยเราไม่ได้เพราะเขาพยายามช่วยแล้วครูบาอาจารย์นะพยายามชี้แนะลูกศิษย์ทั้งหลายว่าเออมาทางนี้เถอะมันพระพุทธเจ้าบอกมาทางนี้เถอะให้มาทางที่พุทธเจ้าทรงสอนทางที่จะไปสู่ความดับทุกข์ทางสายเอกทางสายกลางเนี่ยพุทธเจ้าชี้นำบอกมาทางนี้มาทางนี้เราจะไปพ้นทุกข์กันจะไปนิพพานกันจะไม่มีทุกข์เดินไปทางสายนี้แล้วทุกข์จะไม่มีถึงที่สุดแล้วก็ดับทุกข์ได้แต่เราไม่ไปครูบาอาจารย์ชี้แนะพยายามพัฒน์สอนเราก็ไม่ศรัทธาที่จะเดินตามปฏิบัติตามก็ไม่มีใครช่วยเราได้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์มีพระมหากรุณามีพระมหาเมตตาเป็นที่สุดก็ยังช่วยสัตว์ทั้งหลายไม่ได้หมดช่วยได้แต่บุคคลที่มีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงคนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาสอนเท่าไรบอกเท่าไรก็ไม่ฟังชักชวนเท่าไรก็ไม่ไปอันนี้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครได้ใครทำใครทำใครก็ได้ดังวันนี้ที่เรามาสร้างมาทำกันเรามาทำความดีละความชั่วไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเราก็ทำได้ยิ่งถ้าเรามีโอกาสไปวัดก็ถือว่าเป็นทางที่เราไปแล้วมันเกิดปิติเกิดความเพียรคนนู้นก็ทำคนนี้ก็ทำนั่นเป็นสิ่งที่หนุนนำกันให้ทำความดีอยู่บ้านมันไม่มีใครมาชักชวนต้องตั้งใจเอาเองต้องมีศรัทธาเองไม่มีศรัทธาก็ไม่ทำอีกจะนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมก็ไม่สนใจไม่ฝืนไม่ฝึกแล้วเมื่อไรจากเราจะเข้าถึงเมื่อไรเราจะออกจากทุกข์เมื่อไรเราจะพ้นทุกข์กันเราก็อยู่ในวังวนของความทุกข์นี่เองไม่รู้มาไรพบใดชาติใดที่เราจะเกิดมาเราได้พบพุทธศาสนาอีกถ้าเราเกิดมาพบแล้วเราไม่ได้สนใจไม่มีนิสัยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยถ้าเราไม่สนใจมันก็หมดศรัทธาก็หมดเมื่อเราหมดศรัทธาเราก็ไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่สามารถที่จะไปสร้างศรัทธาปัญญาเพิ่มขึ้นได้อันนี้ก็น่าเสียดายที่เราเกิดมาแล้วได้พบพุทธศาสนาแล้วแต่เราไม่ได้ขวนขวายไม่ได้สร้างไม่ได้ทำสิ่งที่มันประเสริฐผู้ต้องสอนให้เราช่วยตัวเองใครก็ช่วยเราไม่ได้เราจะไปเป็นมนุษย์จะไปเป็นเทวดาจะไปเป็นพรหมจะไปเป็นพระอรหันต์ไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเราเองเราต้องสร้างศรัทธาสติปัญญาของเราเองได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้เนี่ยเอาไปพินิจพิจารณาทบทวนดูมันจริงไหมที่พระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ยเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเอาอะไรไปไม่ได้จริงไหมก็ตายกันทุกวันตายกันทุกไปก็อะไรไปได้ทั้งที่เราเห็นอยู่เรารู้อยู่แต่เราก็ยังไม่มีศรัทธาที่จะทำความดีละความชั่วอันนี้ก็ต้องถามตัวเองพิจารณาตัวเองเราจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยการที่มาพิจารณาความเป็นจริงว่าเรามาแก่มาเจ็บมาตายเอาอะไรไปไม่ได้บุญกุศลเท่านั้นที่จะช่วยเราได้นำพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติเท่านั้น
นั้นวันนี้ตามาก็ขออนุโมทนาบุญอีกครั้งกับญาติโยมที่ได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมนำธรรมคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดศรัทธาในการเข้าถึงซึ่งธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ก็ให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมประพฤติปฏิบัติและให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธามีดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธออตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังทุมหังก็อิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณโสคัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิกาจเตยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทผู้ก่อนผู้ให้อายุพละวันนาโศกและปฏิพานทีกายุยาสวาโหติยาตายาทุปปัจจติตีไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านตราคันตุสัพพเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตัปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
ร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 02-496-1164